บุราทำอาหารวันนี้เราทำอะไรครับทำเราทำขาต้มขาหมูต้มขาหมูเนี่ยมีไหนขาหมูเครื่องต้มยำขาหมูมีเครื่องต้มยำแล้วมีกระลิงปิงมีเครื่องต้มยำขาตะไคร้มีขาไหมมีขาตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็มีเห็ดด้วยมีเห็ดด้วยแต่ยังไม่ได้เอาออกมาเราจะแยกขายที่ไหนได้ไหมได้แล้วก็มีคูหมาขาหมูอันนี้ใช้ขาอะไรครับขาหน้าหรือขาหลังไม่มีขาขาหลังใช้ขาหลังเพราะว่ามันเยอะอยากกินมันเยอะๆเนื้อก็มีเดี๋ยวเราไปดูวิธีการล้างขาหมูกันการเราเพราะว่าเราใช้เยอะได้เราปลูกของเราเองใครปลูกเองด้วยเราจะต้องเอาพวกนี้มาทุบก่อนนะครับต้องไปถ่ายต้นตะไคร้ตามหลักเขาจะหั่นอย่างนี้แต่เราไม่เอาเพราะว่ามันจะไม่หอมเนี่ยอย่างนี้กินได้อ่อนมากเนี่ยถ้าเรากลัวมันแก่นี่เราก็ฉีดอย่างนี้มันอ่อนแล้วเราก็เอาแต่อ่อนๆบ้านเรามีเยอะแล้วหลังจากนั้นเราก็ทิ้งไปถ้าเราไปซื้อเขาเนี่ยเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้ของแกงถ้าเราทำอย่างนี้ต้องน้ำมันจะหอมมากไปตักน้ำมะพร้าวไม่ถ่ายไม่ต้นตะไคร้ค่ะทีนี้เราทำแบบนี้เนี่ยเราจะใส่ในหม้อต้องมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหลังจากเราเตรียมเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่หม้อต้มนี่กระลิงปิงกระลิงปิงยังไม่ใส่ยังทุกอย่างยังไม่ใส่หมดก่อต้มขาหมูก็ต้มขาหมูพอขาหมูมันเยอะมากต้มก็จะแบ่งเก็บไว้ก่อนถ้ากินที่นี่ไม่ไหวอันนี้เวลาเราต้มปั๊บเราใส่เกลือใส่เกลือในหม้อเล็กน้อยแล้วก็ปล่อยไว้ไฟอ่อนๆน้ำไม่ใสๆวิธีล้างขาหมูครับขั้นแรกทำไงครับเอาเกลือใส่เกลือล้างให้หมดคาวเลยมันจะไม่เหม็นถ้ากินพวกของพวกนี้เขาเหม็นสาบคือเขาทำไม่สะอาดเนี่ยเราจะต้องคลุกพวกเขากับเกลือนะครับคุกเกลือทำไมขาหลังโอ้โหยังไม่ค่อยละลายเกลือนี่ดับคาวได้ทุกอย่างอย่าไปไว้ใจติดแม่ไหมติดไหมไม่ติดเนี่ยเราใช้มีดคมๆขูดปลายหนังมันออกมาขูดให้มันออกให้หมดมันยังไงมันก็ต้องมีความสกปรกติดของกินเราต้องทำให้มันสะอาดเนี่ยถ้าจะเป็นชิ้นเนื้อก็ไม่เป็นไรเราจะทำเฉพาะชิ้นหนังขูดเอาอะไรออกแต่หนังมันเนี่ยความสกปรกสกปรกที่หนังออกแล้วล้างอีกกี่น้ำครับอีกประมาณ3น้ำแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้ตะแกรงไว้ให้สะเด็ดให้สะเด็ดน้ำไม่ให้มีน้ำเหลือเลย
เวลาเราทำน้ำมันจะได้ไม่ลงไปในหม้อซุปนะทุกท่านอ่ะเดี๋ยวเราล้างขาหมูก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูวิธีการทำกันต่อสามน้ำหลังจากนี้แล้วเราล้างอีกสามน้ำเสร็จแล้วล้างมาสามน้ำค่ะล้างสามน้ำแล้วจะเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราจะใส่เนี่ยไม่ต้องคอยให้น้ำเดือดถ้าน้ำเดือดแล้วมันจะขุ่นเราเนี่ยพอร้อนหน่อยๆแล้วเป็นฟองเราก็ค่อยช้อนฟองทิ้งถ้าเราปล่อยให้น้ำเดือดปั๊บแล้วเราใส่ลงไปเนี่ยน้ำในหม้อเนี่ยจะขุ่นเลยถ้าอย่างนี้แล้วจะใส่ก็คือถ้าทำต้มยำธรรมดาเราก็ใส่เครื่องเมื่อกี้ลงไปได้เลยใส่ไปก่อนได้แต่ว่าอันนี้เราจะเอาน้ำด้วยเราจะเอาน้ำไปทำอย่างอื่นจะเอาน้ำทำอย่างอื่นได้หมูก็เยอะไปจะตักเก็บไว้บ้างก็แยกไว้ทำเมนูอื่นนี่แม่ว่าทำข้าวขาหมูก็ได้นะหรือหมูตุ๋นก็ได้แค่เติมผงพะโล้หน่อยแม่ว่าตอนเยอะเก็บเยอะมากเยอะเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยเราก็ต้มไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆแล้วเราจะได้น้ำใสๆต่อเวลาเนี่ยกองใกล้ๆจะเดือดจริงกองนี้เราก็ค่อยคนค่อยช้อนทิ้งไปเราต้องช้อนฟองออกใช่ไหมครับถ้าไม่ช้อนออกก็เป็นไงครับมันก็ขุ่นมันจะขุ่นถ้าช้อนฟองออกมันจะใสนี่อย่างนี้เราก็ช้อนทิ้งไปเรื่อยๆพอมันมีจริงเราก็ช้อนทิ้งจริงถ้าน้ำต้มนี่มันจะใสตอนนี้ไม่มีเวลาแม่ครัวง่วงมาก นอนตื่นตั้งแต่ตีห้าอันนี้คือจะใสเลยจะได้หอมๆแล้วก็ใส่เครื่องที่ทำไว้เมื่อกี้ลงไปไปเลยแล้วเดี๋ยวเราจะกินเราก็ค่อยปรุงรสนะว่าเราจะใส่อะไรใส เดี๋ยวฉีดใบมะกรูดใส่แค่นี้ใช่ไหมครับเราก็จะใส่กระลิงปิ้งพอขาหมูเปื่อยแล้วใช่ไหมครับยังไม่เปื่อยดีเท่าไหร่ใส่ไปไม่เป็นไรเอากระลิงปิ้งเปื่อยๆก็อร่อยเพื่อให้ความเปรี้ยวมันแทรกซึมมันมีประโยชน์เยอะกระลิงปิ้งนี่ประโยชน์มากๆแล้วเดี๋ยวพอเราจะกินปุ๊บเราก็ค่อยมาทำทีละหม้อทำทีละหม้อแล้วค่อยใส่เห็ดแล้วก็ปรุงเครื่องทีละหม้อและตอนปรุงเครื่องถ้าใครชอบพริกเผาก็ใส่ได้ใช่ไหมครับใส่ได้แล้วแต่ชอบน้ำใสน้ำข้นใส่พริกใส่ใบกะเพราหน่อยอร่อยมันต้มกินมันต้มเห็ดแค่นี้แล้วก็ต้มมันต่อต้มมันต่อไปมันยังไม่เปื่อยเราจะเริ่มปรุงแล้วครับแยกใส่หม้อเล็กเพราะว่าเราใส่เห็ดเราจะทำไมน้ำขุ่นครับกะหรี่ปิ้งไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทำยำก็ไปก็หายของมีประโยชน์ไม่มีสารพิษเราก็แยกทำเลี้ยงทีละหม้อใช่ไหมครับอันนี้เราต้องปรุงเลยครับแล้วประเดี๋ยวจะปรุงในถ้วยไม่ปรุงในหม้อเพื่อน้ำมันเหลือแล้วมันจะไม่เสียเครื่องใส่ซีอิ๊วขาวไปหน่อยนะของเราปรุงในถ้วยเลยใช่เราจะปรุงในหม้อซีอิ๊วขาวในหม้อแล้วมันเหลือน้ำปลานี่คืออะไรครับมะนาวพริกขี้หนูแล้วก็พอเห็ดสุกแล้วก็ตักใส่ถ้วยเลยต้มยำทุกอย่างจะต้องปรุงแบบนี้ถ้าเราไปปรุงในหม้อมะนาวเครื่องปรุงเรากินไม่หมดเราเหลือเนี่ยแล้วของเนี่ยมันจะเสียหายแล้วมันเสียทุกอย่างเสร็จแล้วเดี๋ยวเราของถ้าเจอมะนาวหน้ามะนาวแพงๆหน้าอะไรเดี๋ยวขึ้นกันมีใบกะเพราก็กะเพราบ้านกะเพราเก็บมาจากหลังบ้านใส่กะเพราด้วยเก็บมาจากหน้าบ้านข้างศาลกระหอมนกกะเพรามาเองอ
เสร็จแล้วครับกับเมนูต้มยำขาหมูใส่กระดิ่งปิงตะลิงปิงนะอีกหนึ่งเมนูสุดสดชื่นทำกินง่ายๆนะครับแค่มีเครื่องปรุงต่างๆให้ครบนะครับแล้วก็มีตะลิงปิงนะถ้าใครไม่ทานขาหมูก็เปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์อย่างอื่นก็ได้ตามชอบนะครับแล้วก็ถ้าสมมติคุณชอบน้ำพริกเผาก็เอามาใส่ก็ได้นะก็เป็นเมนูต้มยำน้ำพริกเผาแบบที่คุณชื่นชอบนะครับทำกินง่ายๆครับทำทานเองได้ที่บ้านครับสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่คราวหน้าครับ